ดูเรื่องการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะททร่วมกับจีนนะคะยกระดับการท่องเที่ยวในประเทศไทยสู่การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ประเพณีไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะนี่คือภาพของความประทับใจนะคะระหว่างที่นายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยบริษัท China Travel Service บริษัทในเครือรวมทั้งคณะลูกทัวร์จากต้าเจียฮาวในนามการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ร่วมกันยกระดับการท่องเที่ยวของไทยให้ชาวต่างชาติได้ทราบถึงประเพณีไทยที่มีชื่อเสียงอย่างวันสงกรานต์โดยมีการละเล่นสาดน้ำอย่างสนุกสนานเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขนอกจากนี้นะคะยังมีอาหารทะเลผลไม้ตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ทานกันจนอิ่มและได้สัมผัสรสชาติอาหารไทยอย่างแท้จริงด้วยค่ะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายยุทธศักดิ์สุพศรบอกด้วยนะคะว่าการท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้จับมือกับจีนนำนักท่องเที่ยวกว่า 1,000 คนจาก17มณฑลของประเทศจีนมาเที่ยวในประเทศไทยค่ะพร้อมกับบอกด้วยว่ารู้สึกยินดีมากที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนขึ้นและจะมีต่อเนื่องไปตลอดปีโดยจะเพิ่มปริมาณทัวร์คุณภาพให้มากขึ้นเพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตอบสนองนโยบายยุค 4.0 ของรัฐบาลค่ะสงกรานต์นะครับโดยเอานักท่องเที่ยวคุณภาพจากประเทศจีนนะครับมาร่วมจัดงานในวันนี้นั้นเนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับทาง CTS นะครับก็คือ China Travel Services ซึ่งเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศจีนนะครับเราเอานักท่องเที่ยวคุณภาพมาจาก17มณฑลรวมกันมากกว่า 1,200 คนนะครับมาทั้งหมดเนี่ยอยู่กันประมาณทั้ง6วันนะครับในราคาแพ็คเกจที่ค่อนข้างสูงนะครับทั้งนั้นเนี่ยเป็นการเน้นคุณภาพนะครับที่เอานักท่องเที่ยวจีนเข้ามาและขณะเดียวกันก็ให้เขาได้ชื่นชมกับประเพณีอันดีงามของประเทศไทยคือประเพณีสงกรานต์นะครับแล้วก็ในงานนี้นอกจากการเล่นน้ำตามประเพณีไทยแล้วเนี่ยเรายังได้มีการจัดเอาผลไม้ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีนมาร่วมในงานนี้ด้วยครับ